สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ตุ๊กซ่าก็พามาเดินตลาดนะคะอุดหนุนป้าเขาไปแล้วนะคะป้าเป้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูป้าเป้าไปไหนเล่านี่ๆๆถ่ายลุงนี่ก็หล่อลุงชื่ออะไรคะลุงกำจัดอ๋อแล้วนี่อะไรคะนี่เจ้าของร้านป้าเป้านะคะแม่ค้าสุดแซ่บของเรานะคะอู้ป้าทำไมตัวใหญ่จังเลยคะโลเท่าไหร่คะโลละ80บาทโลละ80อืมปลานิลแล้วเนี่ยคะปลาสลิดสลิดนี่โลเท่าไหร่คะโลละ270แล้วตัวใหญ่เยอะทำให้มันให้อ๋อซื้อนี่เขาไปแล้วซื้อมะละกอแล้วก็เขาเรียกสาวรสนะคะซื้อไปลูกหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นผักพวกพี่ๆเขามาจากอยุธยาเลยเหรอคะมาตั้งออกมาตั้งแต่ตีไหนคะเนี่ยตีสามก็ถึงแล้วครับตีสามมาทุกวันไหมคะทุกวันครับมาขายทุกวันถ้าอยากได้ของสวนของอยุธยาวันจันทร์มาวันจันทร์หยุดวันจันทร์หยุดเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ให้ตั้งแผงหัวใช้เท้ากล้วยนะคะกล้วยไม่แพงนะคะหวีใหญ่ๆนี่35บาทถ้าหวีเล็ก30บาทมะละขี้นกเช้าหลังจากใส่บาตรแล้วนะคะเราก็อ๋อนี่เป็นรถของเศรษฐีป้าเป้าอยุธยานะคะดีแม็กทะเบียนอะไรคะป้า5371หวยออกวันนี้อันนี้มะละพันอะไรคะพี่ลูกยาวขี้โนรีอะคะขมเหมือนกันใช่ไหมขมน้อยกว่ามะละอ๋อขมน้อยกว่ามะละขี้นกนี่นะคะนี่คุณพี่เป็นผู้ช่วยขายใช่ไหมคะผู้ช่วยค่ะชื่อพี่อะไรคะเฉลียวค่ะพี่เฉลียวอย่างเงี้ยช่วยอันนี้นะคะชะอมใส่ไข่ผักบุ้งนี่ยอดผักผงชูรสขนมก็มีนะคะให้ดูกล้วยหวีเล็กๆนี่30หวีเนี่ย30หวีใหญ่ๆอ้วนๆ35มี30กับ35ค่ะใหญ่35ค่ะพี่เล็กเขาบอก30ที่ตุ๊กตุ๊ก30บาทอันนี้30อันนี้เล็กๆเนี่ย30อันนี้35ใหญ่ๆนี่พี่แม่ค้าขนมจีนนะคะมีขนมจีนน้ำอะไรบ้างคะพี่แกงแกงกะทิปลาช่อนอันนี้แสดงว่าเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะถ้ามาได้ก็จะแวะซื้อทุกครั้งพี่มาจากไหนคะมาที่เดียวกันค่ะมาจากอยุธยาโอ้เราต้องชิมแล้วนะน้ำยาพี่กินน้ำยาอะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะน้ำยากะทิค่ะน้ำยากะทิปลาปลาช่อนชุดเท่าไหร่คะพี่ค่ะ25บาทโอ้ถูกเนาะยี่ห้าเองค่ะ25บาทนี่หากินยากเด้เฉพาะน้ำยาอย่างเดียวเท่าไหร่พี่15บาทเฉพาะน้ำยาอย่างเดียว15บาทถ้าไม่เอาข้าวปุ้นอุ๊ยพี่โทษนะคะใส่ไว้ในเส้นไม่ต้องไม่ต้องมีนะซื้อไปแล้วคุณพี่ท่านนี้ก็ขายของสำหรับใส่บาตรนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขายอะไรบ้างคะแกงเขียวหวานไก่ต้มมัดอ๋อทำน่ากินจังเลยแกงบวชเผือกค่ะต้มมัดแกงบวชเผือกใส่ก็ต้มมัดใส่กล้วยใส่เผือกอ๋อเขาต้มมัดขายยังไงคะขายคู่ละ25อย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ย25บาทมีใครมาใส่บาตรนะคะอุดหนุนได้เลยมีได้เลยค่ะอยู่ตรงชุดละ50ห้างทองปิติเจริญนะคะคนเริ่มเยอะใส่บาตรนี่นะคะก็เป็นวิถีชีวิตของ25ชุดละ12โอเคขยันมากเลยนะคะสู้ชีวิต
อือหือก็ดิฉันได้มะละกอแล้วก็ได้กล้วยนะคะแล้วก็ได้ดอกไม้นี้กำลังขายดีเลยคุณลุงขอบคุณมากนะคะไว้มาถ่ายใหม่นะคะท่านอะไรเหรอคะมะละกอป้าไปแล้วนะคะไว้มาถ่ายใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ขอบคุณค่ะนี้เราจะเดินตัวตลาดค่ะพี่เพิ่งทำช่อง YouTube ค่ะอันนี้ร้านดอกไม้เจ้าประจำนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ทักทายแฟนใน YouTube หน่อยค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่นางค่ะพี่นางนะคะนี่ซื้อประจำนะคะดอกไม้ที่ราชวัตรนะคะขอบคุณนะคะค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะมัดละ20บาทสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดิฉันซื้อไปแล้วสดใหม่นะคะใครที่ชอบค่ะถ้ามาตลาดราชวัตรนะคะมาอุดหนุนพี่เขาได้เลยนะคะแม่ค้าทุกท่านใจดีนะคะอันนี้ก็น่าทานมากเลยนะคะคั่วกิ้งหมูสวัสดีค่ะพี่โอ้แม่ค้าสวยนะคะสวยสวยหน้าเนียนเด้งมากอาหารก็ต้องอร่อยเด้งหูทูพริกอย่างเผ็ดคนชอบรสจัดนะคะถ้าไม่ชอบรสจัดก็ทานได้ก็กินข้าวเยอะๆใส่ขนมจีนนะคะโอเคขอบคุณนะคะพี่ร้านโจ๊กหมดแล้วหรอคะมาสายนี่จะไม่เคยได้ทานนะคะอร่อยนะคะเรามาแค่หกโมงครึ่งโจ๊กก็หมดแล้วนะคะจ้าครับนะจ๊ะเราจะกินอะไรดีใส่แล้วสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะนี่นะคะพี่เขาขายพวงมาลัยนะคะดูเลยนี่เห็นได้นี่แปดมาซื้อหวยได้นะคะนี่คือตลาดราชวัตรกินอะไรดีโอเคจะไปตั้งหลักก่อนเราเปิดมิติใหม่นะคะแม่ค้าก็ดีใจอะค่ะเขาก็ขายของก็มีคนไปตามมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่บาตรให้แม่ประดู่แล้วก็บริวารแล้วก็เทวดาทั้งหลายนะคะที่รักษาดูแลประจำตัวเรานะคะพอดีหนักนะคะเดี๋ยวขอไปกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อน
ช้านี้จะกินอะไรนะฮะเช้านี้นะคะหน้าตาสดใสพร้อมเป็นมหาเศรษฐีถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ24 ล้านวันอาทิตย์นะคะก็จะวันเบาๆสบายๆพอดีซื้อกล้วยหนักเดี๋ยวนะคะขอทุกอย่างนะคะต้องมีสติในการใช้เงินการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะเงินทองนั้นหายากนะคะขนาดเราถึงต้องบอกว่าขยันทำงานนะคะแล้วก็ทำงานเกือบทุกวันเลยนะคะมีหยุดวันอาทิตย์ให้ร่างกายเราได้แบบรีแลกซ์บ้างนะคะเพราะว่าถ้าทำเยอะเกินไปตลอดไม่มีเวลาพักเลยเนี่ยมันก็ไม่สมดุลของชีวิตนะคะชีวิตก็จะแบบอ่อนร้าเหนื่อยร้าเกินไปนะคะก็จะมาถึงดุสิตคอนโดอาจจะไม่หรูมากแต่ก็เป็นคอนโดที่เงียบสงบอยู่แล้วดีข้างวัดด้วยนะคะไอ้ที่เห็นสวยๆเป็นเมนเผาศพนะคะเมนเผาศพข้างวัดนี้เช้านี้นะคะไปใส่บาตรขอถวายบุญให้กับเจ้าที่ของดุสิตคอนโดนะคะให้กับเทวดาทุกท่านนะคะให้กับคุณตาคุณยายให้กับท่านพ่อพิคเนศนะคะขอให้ท่านได้โปรดรับบุญที่ลูกกัญจนาวดีมหาเศรษฐีนะคะได้อุทิศไปให้นะคะแล้วได้โปรดอนุโมทนาบุญนั้นให้กับลูกด้วยนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะจัดดอกไม้ถวายท่านนะคะก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับเช้านี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีขอบคุณค่ะ